ครับก็ขอประกาศอนุโมทนาขอบพระคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการรับเป็นเจ้าภาพในโครงการกราบขอบพระคุณท่านฐานบดีผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับซึ่งโครงการของเราเริ่มตั้งแต่วันที่12จะถึงเวลาสิกขาในวันที่3สิงหาคมซึ่งเป็นระยะเวลาพอสมควรในโครงการและตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ถือว่าเป็นวันลาสำหรับคณะข้าราชการลูกจ้างประจำซึ่งในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนั้นตามธรรมเนียมประเพณีนิยมก็เริ่มจากการเข้านาคหรือว่าปรงผมนาคแล้วเข้าสู่ชุดนาคชุดเทวดาของเราแล้วก็จะมีการแห่รอบโบสถ์ก็คือเวียนประทักษิณ3รอบในการเข้าโบสถ์ในภาคเช้าจะเป็นการบรรพชาเป็นสามเณรในภาคบ่ายจะเป็นการอุปสมบทเพราะฉะนั้นคำสองคำนั้นจึงเรียกรวมกันว่าบรรพชาอุปสมบทถ้าบรรพชาคือบวชเนนอุปสมบทคือบวชพระถ้าเราบอกว่าไปบวชเนนอย่างเดียวเราจะไม่ใช้คำว่าบรรพชาอุปสมบทจะเรียกว่าบรรพชาอย่างเดียวการบรรพชาในโครงการนี้ในห้วงเดือนเมษายนจัดที่วัดท่าตอนพระรามหลวงการบรรพชาอุปสมบทก็คือในห้วงเดือนมหามงคลกรกฎาคมนี้จัดณวัดร่ำเปิงตะโปธารามเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นบุญของพี่น้องศรัทธาสาธุชนอุบาสกบาสิกาท่านเจ้าภาพทุกท่านซึ่งรายนามของท่านเจ้าภาพถ้ามีจังหวะเวลาในช่วงขบวนแห่นาคและในช่วงพักฉันภัตตาหารเพลถวายภัตตาหารเพลกระผมก็จะอ่านประกาศรายนามของท่านเจ้าภาพฐานบดีอุบาสกบาสิกาทุกคนทุกท่านรวมทั้งส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆที่ร่วมอนุโมทนาในโครงการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เป็นบุญของทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการบรรพชาอุปสมบทในโครงการนี้ซึ่งหาได้ยากจะมีในโอกาสมหามงคลวาระโอกาสต่างๆอันสำคัญเท่านั้นภาคส่วนราชการต่างๆนะครับภาคส่วนราชการต่างๆจึงมีความปีติสโมสรยินดีร่วมอนุโมทนาบุญกับเราทุกคนทุกท่านผู้ปกครองก็ได้อนุญาตให้กุลบุตรเข้าสู่โครงการคณะท่านเจ้าภาพก็ได้มีใจชื่นชมปีติสมนัสได้ถวายบำรุงเป็นปัจจัยค่าน้ำปานะค่าภัตตาหารเพลค่าภัตตาหารเช้าและอัฐบริขารเป็นต้นซึ่งการอยู่ร่วมกันของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้จะอยู่ในโอวาทของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่จะเมตตามอบหมายและสั่งสอนพระกรรมฐานวิปัสสนาธุระคันธธุระตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการในการลาสิกขาในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2567โดยแต่ละส่วนงานราชการก็รับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลในแต่ละวันมีรายชื่อแล้วนะครับก็จะอนุโมทนาขอบคุณในช่วงจังหวะที่สามารถประกาศประชาสัมพันธ์ในส่วนซุ้มอาหารโรงทานเมื่อบวชเนนเสร็จแล้วท่านค่อยเปิดซุ้มอาหารนะครับหมายความว่าท่านจัดสำรับไว้ถวายพระสงฆ์องค์เนนแล้วค่อยบริการศรัทธาสาธุชนในเวลา 11:00 นโดยประมาณโดยบริเวณจัดซุ้มโรงทานจะอยู่ด้านขวามือของพระวิหารลายคำถ้าหันออกไปจะอยู่ซ้ายมือถ้าเราหันหน้าตรงเข้ามายังบันไดนาคนั้นเป็นที่บริเวณของการจัดโรงทานนะครับและเราจะเปิดบริการโดยเฉพาะอาหารเนี่ยในช่วง 11:00 นยังไม่เปิดตอนนี้นะครับถ้าเปิดตอนนี้นี่กลัวว่าจะบ่เหลือตอน 11:00 นศรัทธาญาติโยมที่เป็นชาวบ้านทั่วไปเพิ่นอาจจะมาละเอาละปิ๊กก็ได้นะเพราะฉะนั้นรอเวลาเนอะคือถวายพัตตาหารเพลก่อนนะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณสำหรับท่านเจ้าภาพซุ้มอาหารต่างๆนะครับที่มาเป็นเจ้าภาพในวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา 7:47 นโดยประมาณนะครับก็จะขออนุญาตเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในตอนนี้ฝ่ายพิธีการซักซ้อมอีกคำรบหนึ่งเพื่อความงดงามซึ่งวันก่อนก็ได้มาซักซ้อมแล้วสำหรับพ่อนาคที่นั่งรายล้อม
ศาลาลายวิหารนะครับรอบพระธาตุเจดีย์และรอบวิหารลายคำขอให้พ่อนาคได้วางผ้าไตรจีวรในแนวราบด้านหน้าของเราเจ้าหน้าที่ได้นำดอกบัวมาเทียบเคียงไว้บนผ้าไตรจีวรสำหรับพ่อนาคที่อยู่ในวิหารเมื่อเดินแถวออกไปเจ้าหน้าที่จะมอบดอกบัวให้ตรงบริเวณเชิงบันไดนาคเวลาเราประคองผ้าไตรเราประนมมือนำดอกบัวนะครับชี้ไปด้านหน้านะครับผ้าไตรจะคล้องไว้ที่ข้อศอกของเราจะเป็นแถวเป็นแนวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนนะครับท่านจะเชิญผ้าไตรสมเด็จพระสังฆราชเดินนำขบวนท่านหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายทหารตำรวจในตำแหน่งเฝ้าท่านปลัดจังหวัดเป็นต้นจะเชิญพานสักการะพานเครื่องบวชเดินแถวนำหน้าพ่อนาคทั้ง87นาคก็ต้องขอรบกวนท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่จะเวียนให้ครบทั้ง3รอบรอบอุโบสถถือว่าเราเป็นผู้แทนของผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองไม่ได้เข้าขบวนด้วยนะถ้าอยากเข้าผู้ปกครองเดินท้ายพ่อนาคเนอะเจ้าภาพตัวถ้าจะเข้าขบวนแห่จะมาเดินคู่กันกับพ่อนาคนะครับจะเดินท้ายขบวนแต่สำหรับท่านประธานท่านข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งท่านแต่งเครื่องแบบปกติขาวเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติท่านจะเดินนำหน้าพ่อนาคเป็นแถวเป็นแนวนะครับในลำดับนี้ซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรเสร็จแล้วก็ประกอบพิธีบรรพชาก็คือบวชสามเณรบวชสามเณรเรียบร้อยแล้วก็จะพักฉันภัตตาหารเพลบริการอาหารกลางวันหรือตามอัธยาศัยแล้วคณะสามเณรจะแยกไปบวชในอุโบสถ4อุโบสถเสร็จแล้วจะกลับมารวมกันเป็นพระสงฆ์แล้วในเวลาบ่าย 3:30 นในเวลาบ่าย 3ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เข้าสู่การรับพรหรือเห็นผ้าเหลืองของพระสงฆ์ช่วงเช้าเราจะเห็นผ้าเหลืองของสามเณรนะครับแยกส่วนดังนี้นะครับแยกส่วนดังนี้ก็ขอกราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับสำหรับผู้ปกครองผู้บังคับบัญชานะครับตอนนี้ด้านนอกยังเหลืออยู่นะครับยังเห็นว่างอยู่ในแต่ละพ่อนาคก็นั่งเทียบด้านหน้าได้เลยนะครับคณะเจ้าภาพนะครับถ้าพ่อนาคไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติมาให้เรานั่งด้านหน้าได้เลยนะครับสำหรับเจ้าภาพหรือส่วนราชการที่ท่านไม่ได้เข้ามาด้านในนะครับนั่งเทียบได้เลยถ้าท่านเป็นกังวลท่านถามพ่อนาคได้เลยนะครับว่ามีคุณพ่อคุณแม่มาไหมนะครับเรากลัวว่าเราจะไปนั่งแทนคุณพ่อคุณแม่เราก็สอบถามนะครับเชิญเลยนะครับเชิญคุณแพรคุณชโยคุณพัชระนะครับด้านนี้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้ปกครองมานะครับท่านเจ้าภาพนะครับคุณวัชรีปัทมนุษย์คุณลงรถว่องไวห้างจำกัด Yes Good Idea สำนักงานใหญ่คุณธนัทจารุพัฒนสิริกุลและคณะเป็นต้นนะครับโดยรอบนอกกับผมกราบเรียนดังนี้นะครับในขณะที่พระคุณท่านเจริญชยมงคลคาถาโดยท่านประธานในพิธีมอบผ้าไตรทั้ง19ไตรนั้นด้านนอกเราจะยังไม่มอบนะครับพอมอบไตรที่19ด้านในเสร็จผมจะประกาศให้ทุกท่านได้น้อมมอบผ้าไตรพร้อมกันจะเป็นภาพที่งดงามนะครับ
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานนะครับเตรียมพานเครื่องสักการะพานขอศีลขอนิสัยที่จะให้ท่านหัวหน้าส่วนราชการถือในขบวนแห่นะครับซึ่งท่านจะเดินนำให้เรานำไปบริเวณด้านหน้าอุโบสถเลยนะครับจะตั้งแถวตั้งแต่บริเวณประตูด้านหน้าวิหารลายคำนะครับตรงเชิงบันไดนาคนะครับนำไปด้านหน้าได้เลยนะครับเอาไปรอทางด้านหน้าแต่ไว้มอบให้กับสารทหารตำรวจท่านปลัดจังหวัดหาเพิ่มเติมได้ลูกหาเพิ่มเติมได้เป็น10เลยนะไปรอที่บันไดนาคด้านหน้าครับสำหรับญาติของพ่อนาคนะครับไม่ต้องไปรอที่โบสถ์นะตอนนี้มอบผ้าไตรที่วิหารลายคำนะครับเมื่อวานก็ประชาสัมพันธ์หลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้สึกว่าบริเวณรอบวิหารลายคำรอบพระธาตุเจดีย์ยังว่างอยู่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องมามอบผ้าไตรก่อนนะครับแล้วท่านค่อยเดินตามเข้าขบวนหรือท่านจะฉีกตัวออกไปเพื่อจะไปนั่งรอในอีกคำรบหนึ่งก็เป็นการดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นพิธีมอบผ้าไตรก็ขอเรียนเชิญที่บริเวณพระธาตุเจดีย์ของวัดร่ำเปิงครับครับบัดนี้ท่านประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงยังวิหารลายคำวัดร่ำเปิงตะโปธารามแห่งนี้แล้วนะครับก็ขออนุญาตให้ทุกท่านที่อยู่บริเวณด้านนอกได้เตรียมความพร้อมซึ่งตามกำหนดการในเวลา 8 นาฬิกาตรงตอนนี้ขออนุญาตสักประมาณ 30 วินาทีให้ข้างนอกพร้อมนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาพระอุปชาเจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในพิธีการช่วงเช้านี้จะเป็นการมอบผ้าไตรสำหรับนาคผู้จะเข้าอุปสมบททั้ง87นาค
บัดนี้ได้เวลาตามกำหนดการขอเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับและลำดับต่อจากนั้นท่านจะถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์อันเป็นธรรมเนียมนิยมของพุทธศาสนิกชนนะครับเมื่อเราเข้าวัดกราบพระปฏิมาและกราบคณะสงฆ์และลำดับนี้ท่านจะเข้าสู่พิธีมอบผ้าไตรแด่พ่อนาคหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนั่งลงครับโดยท่านประธานในพิธีจะยืนประจำณจุดที่กำหนดไว้และลำดับนี้ขอเรียนเชิญพ่อนาคตามลำดับพระสงฆ์ทางนั้นจะได้เจริญชยมงคลคาถานะครับสำหรับนาคที่อยู่บริเวณด้านนอกทั้งหมดขออนุญาตที่จะให้ด้านในได้ประกอบพิธีมอบผ้าไตรเรียบร้อยแล้วจะได้เชิญผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาเป็นต้นมอบโดยพร้อมเพียงกันนะครับโตปะโมตติสุนาคัต
ตังสุมังคลังสุปปภาตังสุหุนทิตังสุขโนสุโมหุนโตจะสุยินทังพระมัจจาริสุปัฏฐากิลังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากิลังปัฏฐากิลังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตตวานรพันตันเทปัฏฐากิเนสยันโตโพธิยาโมเลสกายานันนังทิวัตตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิสยาสุชยมังคะเรอัปปราชิตปัลลังเกสิเสปัฏวิปุคคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคัปปัตโตปโมตติสุนัขัตตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุตโตจะสุเยนทังพรหมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตตวานรพันตัตเตปัฏฐากินิด้านในมณฑลพิธีในวิหารลายคำนะครับท่านประธานในพิธีได้มอบผ้าไตรโดยการมอบนะครับณจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลำดับนี้ขอผู้ปกครองทุกท่านได้หันหน้าอย่างพ่อนาคในบริเวณลายล้อมวิหารลายคำและพระธาตุเจดีย์ครับขอผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพได้ประคองผ้าไตรจีวรซึ่งมีดอกบัวธูปเทียนหันไปด้านขวานะครับด้านขวานะครับโดยดอกไม้ธูปเทียนจะหันไปทางขวานะครับทุกท่านประคองนะครับตั้งจิตอธิษฐานเป็นบุญกุศลผ้ากาสาวพัดเป็นผ้าอันงดงามศักดิ์สิทธิ์เป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์เมื่อพร้อมแล้วขอทุกท่านน้อมถวายผ้าไตรจีวรอันเป็นบริขารหลักในการเข้าสู่การบรรพชาอุปสมบทขอเรียนเชิญครับถ้าข้างๆไม่มีท่านใดมอบนะท่านเจ้าภาพที่อยู่ด้านข้างมอบ2รูป2นาคได้เลยนะครับครับลำดับนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้น้อมประเคนถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญชัยยะมงคลคาถาทั้ง10รูปในนามส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญครับซึ่งในการมอบบาตรอัฐบริขารในช่วงประกอบพิธีก็จะขอเรียนเชิญประธานและส่วนราชการพร้อมคณะเจ้าภาพนะครับที่จะได้กราบเรียนเชิญในภาคการบรรพชานะครับในลำดับนี้จะขออนุญาตท่านประธานเป็นผู้แทนของทุกท่านเพียงท่านเดียวก่อนนะครับพนาคที่รับผ้าไตรด้านนอกแล้วนะครับตอนนี้คุกเข่าอยู่ขอนั่งพับเพียบทับส้นได้เลยนะครับเพื่อจะรับอนุโมทนาวิธีก็คือรับพรนะญาติโยมทุกคนทุกท่านเจ้าภาพด้วยนะครับ
ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทีฆายุโกมภวสัพพิติโยวิวัชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทีฆายุโกมภวสัพพิติโยวิวัชันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิทจังวุนทาปัจจายิโนจันตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตตราโทสุขิโตวิรุณโหพุทธทัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิโสอัตตราโทสุขิโตวิรุณโหปุทัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิโสอัตตราโทสุขิโตวิรุณโหปุณทัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสทาโสทิภาวันตุเตครับในคำรบแรกพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปนะครับได้อนุโมทนาวิธีก่อนที่จะตั้งขบวนแห่นาครอบอุโบสถนะครับก่อนออกจากพระวิหารลายคำแห่งนี้ขอเรียนเชิญประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และจะได้ขอเรียนเชิญประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการตั้งแถวด้านหน้าวิหารลายคำตามลำดับครับขอเรียนเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นครับอ
ครับเป็นอันเสร็จพิธีมอบผ้าไตรนะครับซึ่งท่านประธานในพิธีพร้อมท่านข้าราชการในตำแหน่งเฝ้าครับรองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่33ท่านผู้แทนฝ่ายตำรวจท่านรองนายกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่ท่านจะเข้าขบวนแห่ขอเรียนเชิญตั้งแถวด้านหน้าบันไดนาคของวิหารไลคลำนะครับมีท่านปลัดจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านสัมภากรพื้นที่เชียงใหม่2เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นพ่อนาคด้านในแปรแถวครับนะเดี๋ยวแปรแถวตามที่เราได้ซักซ้อมตอนนี้องค์พระอุปัชฌาย์บวชสามเณรได้มาถึงแล้วนะครับรอที่อุโบสถพระสงฆ์ทั้งนั้นพระวิทยากรจะประจำยังอุโบสถนะครับคาดว่าไม่เกินเวลา8 โมง 35 นาทีขบวนแห่นาค